ลัคนาราศีกันเดือนนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่ดินทรัพย์สินบางสิ่งบางอย่างนะคะคําพูดคําจายังเป็นทรัพยากรและกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนให้คุณจะได้รับโชคดีหรือโชคไม่ดีอยู่นะคะความรักมีความเข้าอกเข้าใจกันคนโสดมีโอกาสได้พบกับคนที่ญาติพี่น้องติดต่อให้และเดี๋ยวเราไปฟังดวงดาวชาวกันทั้งหลายทั้งปวงในเดือนพฤศจิกายนในคลิปนี้กันเลยค่ะชาวลัคนาราศีกันขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงดาวพยากรณ์ประจำเดือนพฤศจิกายน2564ค่ะลัคนาราศีกันนะคะราศีกันก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่17กันยายนถึง16ตุลาคมส่วนลัคนาก็คือผู้ที่นำเวลาเกิดไปผูกดวงหาลัคนาถ้าไม่ทราบไปเทียบตารางใน Facebook วันนี้มีเรื่องเล่านะคะแอดมินทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ชื่อช่องแอดมินพูดเร็วไปช้าไปปรับการตั้งค่าตรงรูปฟันเฟืองของคลิปนี้เลยค่ะเข้าไปตรงความเร็วหรือว่าสปีดเลือกไปเลยที่ 1.2 หรือว่า 1.5 ตามแต่ที่คุณผู้ฟังรู้สึกสบายใจในการรับฟังนะคะในเดือนนี้ชาวกันเนี่ยทั้งเรื่องตัวเองเรื่องการงานต้องยกขึ้นมาพูดก่อนเลยเพราะว่าดาวพุธเจ้าเรือนวาสนาเจ้าเรือนชะตาชีวิตของคุณและดาวที่กุมเรื่องงานของชาวกันนั้นอยู่ในลัคนาราศีตุลเรือนกระดุมพระนั่นเองค่ะกลุ่มร่วมกับดาวพระอาทิตย์และดาวอังคารก็คือกลุ่มร่วมกันทั้งเป็นดาวคู่วิชาการด้วยคู่ประชาสัมพันธ์ด้วยเดือนนี้ก็คือจะช่างพูดช่างเจรจาช่างมีวิชาการช่างเรียกเงินเรียกทองได้จากคำพูดคือพูดแล้วมีหลักมีเกณฑ์มีชั้นมีเชิงอะไรในทำนองนี้ด้วยโดยทั่วไปในเดือนนี้คุณมีความสุขดีค่ะดาวตัวเองเข้าไปอยู่ในเรือนดาวศุกร์ซึ่งก็เป็นคู่ธาตุน้ำในภพกระดุมพระนั่นก็หมายถึงเงินทองรื่นไหลดังน้ำเย็นเลยทีเดียวมีเงินผ่านเข้ามือมาแต่ก็ต้องออกไปด้วยนะคะมีเหตุให้ใช้จ่ายด้วยเหมือนกันแต่ก็จะได้รับความพึงพอใจในการใช้จ่ายเงินนั้นเพราะว่ามันมีความสำเร็จกลับมาค่อนข้างมากและดาวแห่งความสำเร็จของคุณในเดือนนี้ได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรค่อนข้างยิ่งใหญ่อยู่ในเรือนพันธุหรือว่าเรือนหลักฐานบ้านช่องที่ดินทรัพย์สินรถราม้าช้างอะไรทำนองนี้แอดมินก็เลยประเมินว่าในเรื่องของการทำอะไรก็ตามเกี่ยวกับบ้านซื้อบ้านทำสัญญาซื้อบ้านหรือไปต่อรองราคาบ้านหรือว่าขายบ้านหรือว่าขายที่ดินหรือแบ่งสารปันส่วนที่ดินน่ะมันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะมีปัญหามันอาจจะต้องอดทนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแต่ว่าคุณจะประสบความสำเร็จอย่างสูงในการที่ทำโปรเจกต์นี้ที่ตั้งอกตั้งใจทำมาอย่างยาวนานเนี่ยคุณจะได้รับการตอบแทนที่ค่อนข้างดีมากเพราะว่าประสุขเป็นดาวมหาจักรนะคะในเดือนนี้นะคะเจ้าชะตาค่อนข้างจะมีคนอิจฉาริษยาอยู่มากนะคะค่อนข้างที่จะมีคนเห็นอกเห็นใจน้อยเพราะว่าดาวตำแหน่งบางดวงซึ่งส่งผลอ๋อดาวสหัสชะนี่แหละค่ะส่งผลเป็นประคือมีข้อด้อยมากกว่าข้อเด่นการเห็นอกเห็นใจหรือว่าการอิจฉาริษยาเนี่ยจะมีออกมาให้เห็นเป็นระยะเป็นระยะแต่ว่าเจ้าชะตาก็จะเอาตัวรอดไปได้เพราะว่าดาวพระอาทิตย์และดาวพุธก็ประคับประคองอยู่แถมดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวแห่งความสำเร็จอย่างที่แอดมินบอกก็กุมอยู่ในเรือนพันธุนั่นเองดังนั้นมันก็ทายได้เลยว่าบางคนจะต้องได้รถได้บ้านได้ที่ดินทรัพย์สินคืออาจจะได้มาแล้วสมดังใจแต่ว่ามันก็เหนื่อยมากอยู่แล้วก็ยังมีโครงการที่จะทำต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันยังไม่จบไงมันยังเป็นมหาจักรแต่มันยังไม่สุดไงมันยังต้องทำต่อไปก็ต้องใส่ใจให้มากหน่อยตรงนี้เพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องของเงินทองรั่วไหลตรงนี้หรือมันอาจจะมีเรื่องของการสื่อสารที่บอกแบบนี้แต่ว่าไปทำแบบนั้นก็ต้องใส่ใจในรายละเอียดมากหน่อยแล้วก็ค่อยๆแก้ไขปัญหากันไปนะคะเพราะว่าความเป็นมหาจักรเนี่ยกว่าจะได้มันมาต้องเหนื่อยยากและลำบากเสมอก็ตั้งอกตั้งใจต่อไปแล้วคุณก็จะได้เห็นผลลัพธ์ซึ่งคุณพบว่ามันสวยงามยิ่งใหญ่เกินกว่าที่คุณคาดหวังเอาไว้อีกนะคะเหมือนที่แอดมินเคยพูดนานมาแล้วว่าราศีกันเนี่ยบางทีเวลาคุณจะได้อะไรมาคุณจะต้อง
เหมือนเป็นคนที่เดินขึ้นภูเขาสูงสูงเสมอขึ้นภูกระดึงอย่างเงี้ยสองข้างทางก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนอกจากป่านะคะกว่าจะเดินขึ้นไปถึงเนี่ยมันวัดใจกันเลยแต่บนยอดเขานั้นมองลงมาทั้งโอโซนทั้งวิวทิวทัศน์อะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ดอกไม้อากาศอะไรก็ตามมันคือรางวัลของชีวิตที่คุณควรจะได้เท่านั้นแต่ใครจะไปนึกออกว่าคุณจะเป็นเจ้าของวิวนั้นล่ะเนี่ยค่ะมหาจักรมันเป็นแบบนี้เลยคือมันได้เกินคาดคือคุณรู้อยู่แล้วแหละว่าคุณเดินขึ้นไปบนภูเขาคุณจะได้เห็นความสวยงามและความปลอดโปร่งแต่คุณไม่รู้หรอกว่าคุณจะได้เป็นเจ้าของวิวนั้นเลยนั่นก็คือความเป็นมหาจักรทีนี้การได้น้อยได้มากได้หรือไม่ได้ทำไมบางคนได้ล่ะที่เป็นการเหมือนกันแล้วบางคนไม่ได้ล่ะแอดมินต้องอธิบายอย่างนี้ค่ะว่าคนเรานั้นเวลาเกิดมาดวงดาวประจำตัวเราวางตำแหน่งไม่ตรงกันนะคะอังคารอยู่ตรงไหนล่ะพุธอยู่ตรงไหนล่ะพฤหัสอยู่ตรงไหนล่ะตรงนี้ล่ะเป็นส่วนที่ทำให้แต่ละดวงดาวไม่เท่ากันกันแต่ละคนได้น้อยได้มากได้เยอะหรือว่าไม่ได้เลยหรือว่าได้คือมันต่างกันเพราะว่าดาวพื้นดวงกำเนิดและดาวจรส่งองศาถึงกันได้แค่ไหนการเดินทางไปของดาวการของดาวจรของชาวกันและดาวพื้นดวงของชาวกันนั้นสอดคล้องต้องกันเพียงใดแต่ถ้ามันตกอยู่ในตำแหน่งดีสถานะดีนะคะต่อให้ดาวพื้นดวงของคุณทำมุมส่งองศาไม่ดีมันก็ต้องมีการขยับบ้างแต่ที่เอามาพูดเพื่อที่จะให้เข้าใจเพราะบางคนบอกไม่เห็นได้เลยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแอดมินก็ต้องบอกว่าให้ลองไปดูวันเดือนปีเกิดของตัวเองรวมถึงผูกดวงหาลัคนาตัวเองฟังลัคนาก็จะแม่นกว่าราศีแต่ฟังราศีก็ดีกว่าไปฟังแบบมั่วๆในกรณีที่ไม่รู้นะคะก็ลองทบทวนตัวเองก่อนแล้วทีนี้ก็ต้องทำความเข้าใจว่าเนี่ยมันเป็นดาวรวมมันไม่ใช่ดาวเฉพาะเจาะจงมันจะได้ตรงไปหมดทุกคนนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานและการเงินกันบ้างค่ะก็นับว่าในช่วงนี้ชาวกันนั้นคุณค่อนข้างมีกระแสการเงินมั่นคงรายได้ค่อนข้างมั่นคงแต่เรื่องงานก็ยังหนักอยู่ในช่วงครึ่งเดือนแรกผู้คนอาจจะไม่ค่อยอยากช่วยเหลือคุณผู้คนจะอาจจะอิจฉาริษยากับความสำเร็จหรือว่าความร่าเริงของคุณในระยะนี้นะคะเพราะว่าดาวสหัสชะเป็นปละแบบที่แอดมินบอกในตอนแรกเพื่อนฝูงที่เคยพึ่งพาได้หรือเคยช่วยเหลือในเรื่องหน้าที่การงานก็ดูไม่ค่อยอยากช่วยเหลือเลยในตลอดทั้งเดือนนี้เป็นไปได้สื่อสารกันแล้วเข้าใจกันผิดก็มีตัวคุณเองก็มีจิตใจที่รุ่มร้อนเพราะปัจจัยภายนอกนะคะอย่างเช่นพระอาทิตย์กลุ่มร่วมกันกับดาวตัวเองพระอังคารกลุ่มร่วมกันมันมีเรื่องมีปากมีเสียงมีเรื่องของการเสียเงินเสียทองแต่ภายในแล้วอารมณ์ค่อนข้างดีค่ะเพราะอะไรเพราะว่าดาวพระพุธนั้นเป็นคู่ธาตุน้ำกับเจ้าเรือนที่ตัวเองสถิตอยู่ดาววาสนามันเย็นน่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตั้งอกตั้งใจควบคุมจิตใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีนะคะทีนี้อิทธิพลของดาว3ดวงนี่เห็นไหมคะกลุ่มร่วมกันในลัคนาราศีตุลนี่ก็จะทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยหน่อยเหนื่อยจนรู้สึกว่าไอ้ที่ทำอยู่ขยันอยู่เนี่ยทำคนเดียวมันแปลว่าคนอื่นไม่ช่วยคนอื่นไม่ทำงานหรือเปล่าอันนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าดาวสหัสชะอ่อนแรงความสามัคคีอ่อนแรงเพื่อนฝูงที่เคยรักใคร่กลมเกี่ยวก็เหมือนมีพลังความรักอ่อนแรงลงไปด้วยดังนั้นต้องมีการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานทำความเข้าใจกันให้ดีคุยกันดีๆคุณเอาตัวรอดได้ค่ะเพราะว่าพระพุธกับพระอาทิตย์เนี่ยถึงจะมีพระอังคารกุมอยู่ด้วยเป็นดาวคู่ศัตรูแต่ว่าความที่พุธกับอาทิตย์อยู่ด้วยกันเขาจะเป็นคู่วิชาการที่เป็นคู่เจรจาเป็นคู่ประชาสัมพันธ์คุณจะผ่านช่วงครึ่งเดือนแรกไปได้ด้วยคำพูดคำจาหรือการปรับความเข้าใจคุณนะคะก็เรื่องหน้าที่การงานถ้าคุยดีจัดสรรเวลาดีก็จะเคลียร์เรื่องนี้ได้นะคะแล้วก็เรื่องปวดหัวมีไหมมันมีอยู่มาเรื่อยๆความรับผิดชอบก็สูงมากขึ้นด้วยแต่จุดหมายปลายทางที่แอดมินอยากให้คุณมองเห็นตามลัคนาราศีคุณก็คือทำเพื่อครอบครัวตรงที่แอดมินบอกนั่นเองว่าดาวศุกร์หรือว่าเลข6ไทยไปตกอยู่ในพันธุทั้งหลายทั้งปวงนั้นชาวกันหัวใจของชาวกันสถิตอยู่ที่พบพันธุก็คือครอบครัวสามีลูกภรรยาลูกพ่อแม่อะไรในทำนองเนี้ยหัวใจของคุณสถิตอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วดาวตรงนั้นหมายถึงว่าดาวศุกร์เนี่ยก็คือดาวการเงินไปตกอยู่ในภพพันธุก็แสดงว่าที่คุณหาเงินหาทองทำอะไรมาเนี่ยคุณทำเพื่อคนทั้งหลายที่อยู่ในภพพันธุนี่เองครอบครัวลูกหลานบ้านช่องคนในปกครองพ่อแม่ภรรยาสามีอะไรก็แล้วแต่ความอดทนอดกลั้นเนี้ยจะส่งผลดี
ต่อดาวศุกร์ที่เป็นมหาจักรในเรือนพันธุชาวกันหลายคนที่ปวดหัวในเรื่องงานแต่คุณจะไปสำเร็จเสร็จสับหรือว่ามีโชคลาภความสำเร็จในเรื่องของบ้านเรือนนะคะทรัพย์สินที่ดินรถราบางคนได้ซื้อรถสำเร็จบางคนทำสัญญาซื้อบ้านสำเร็จบางคนผ่อนบ้านเสร็จแล้วบางคนซื้อบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วบางคนได้รับประโยชน์จากพันธุก็คือครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องให้อสังหาริมทรัพย์ต่างๆมาทำให้มันงอกเงยคืออาจจะเอาไปขายก็ได้อาจจะไปให้เช่าก็ได้อาจจะไปลงหลักปักฐานลงทุนอะไรตรงนั้นแล้วมันงอกเงยมาก็ได้นะคะก็คือเนี่ยเวลาที่ดาวมันเสียบางดวงแต่มันไปดีบางดวงแอดมินถึงบอกเสมอว่าให้ควบคุมตัวเองไหว้พระได้ไหว้พระสวดมนต์ได้สวดมนต์นั่งสมาธิได้นั่งสมาธิตามแต่ศาสนาที่คุณนับถือเลยแล้วคุณก็จะพบว่าการควบคุมจิตใจของคุณมันดีขึ้นการไหว้พระสวดมนต์บางคนอาจจะมองไม่เห็นข้อดีแต่แอดมินจะบอกข้อดีแบบทางโลกเลยนะคะว่ามันมีนะคะซึ่งในลักษณะเวลาหนึ่งที่คุณไปนั่งสมาธิสวดมนต์5นาที10นาทีจิตใจคุณจะไม่ร้อนรุ่มความคิดคุณจะไม่คิดเรื่องอื่นคุณจะคิดถึงแต่เรื่องบทสวดมนต์และบทสวดมนต์ไม่มีหรอกค่ะที่จะเป็นคำพูดที่ไม่ดีออกมา5นาที10นาทีนั้นน่ะเป็นการพูดและเจรจาและคิดแต่ในสิ่งที่ดีๆเมื่อควบคุมจิตใจให้มันบังคับจิตใจให้มันอยู่กับตรงนี้ได้5นาที10นาทีคุณจะเริ่มรู้สึกรู้ทันตัวเองรู้ทันอารมณ์ตัวเองทำไปเรื่อยๆจนเป็นกิจวัตรประจำวันต่อให้ดาวหลายดวงมันไม่ดีคุณก็จะควบคุมและบริหารชีวิตได้ดีขึ้นเพราะคุณมีแนวทางมีที่พึ่งมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวที่จะเดินไปให้ถูกต้องนั่นเองนะคะอดทนเพื่อจัดการกับดาวไม่ดีและบริหารกับดาวดีที่รออยู่นะคะจัดสรรอารมณ์ของตัวเองให้ดีเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในดาวโชคลาภที่เป็นมหาจักรพอวันที่8นะคะดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าเรือนอลิเล็ง120องศากับเรือนกระดุมพระแน่นอนว่าพฤหัสตรงเนี้ยเข้ามาคุ้มครองป้องกันเจ้าชะตาคุณจะได้รับแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆเยอะแยะเลยที่แบบว่ารู้สึกว่ามันแบบเหนื่อยมากแล้วปวดหัวมากแล้วพูดจากับเพื่อนร่วมงานอะไรอาจจะไม่ดีอาจจะมีผู้ใหญ่บางคนเข้ามาช่วยเคลียร์ให้หรือเข้ามาทำให้ความคลุกคลักตรงนั้นหายไปสักหน่อยหรือบางทีอาจจะได้รับความยุติธรรมขึ้นมาจากเรื่องบางเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้วงเล็บที่ว่าต้องไม่ใช้อารมณ์เหนือเหตุผลนะคะเรื่องหน้าที่การงานที่ปวดหัวอย่างแอดมินบอกหลังวันที่8มันจะบรรเทาเบาบางไปสเต็ปหนึ่งอาจจะมีทั้งผู้ใหญ่ช่วยอาจจะมีทั้งการเจรจาที่แอดมินแนะนำไปตอนแรกการบริหารควบคุมจิตใจนะคะรถราบ้านช่องก็อย่างที่บอกได้มาแล้วก็มีโอกาสต่อเติมซ่อมแซมซ่อมบำรุงหรือว่าทำให้มันสวยงามขึ้นเรื่องบางอย่างอาจจะหลังวันที่8คนสูงอายุเริ่มเข้ามีบทบาทมีผลในการตัดสินใจนะคะถ้าขัดใจกันหรือว่าความคิดเห็นต่างกันให้ใช้สติและสมาธิให้ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์และทุกอย่างจะราบรื่นทั้งหลายทั้งปวงก็จะประสบความสำเร็จกับการบริหารจิตใจตรงนี้นะคะชาวการบางคนนะคะที่ตกงานย้ายงานอาจจะได้งานตอนนี้แต่ว่าเป็นงานที่ไกลสักหน่อยหรืออาจจะไปได้พบเจองานที่เคยทำงานที่เคยแบบเคยทำมาก่อนแล้วก็กลับมาทำงานคล้ายเดิมหรืออาจจะไปได้งานที่เกี่ยวกับการขายที่ดินทรัพย์สินการจัดสรรที่ดินหรือว่าการทำเกษตรกรรมโอกาสมันมีมากทีเดียวเพราะว่าดาวพระศุกร์ไปตกอยู่ในเรือนพันธุก็คือเรือนที่ดินนั่นเองพอวันที่17นะคะดาวเจ้าเรือนตัวเองย้ายเข้าไปอยู่ในภพสหัสชะซึ่งเป็นภพแห่งการติดต่อสื่อสารภพเพื่อนฝูงญาติพี่น้องการติดต่อสังคมการเดินทางในระยะใกล้ๆน่าเสียดายที่ตรงเนี้ยเดินเข้าไปสู่เรือนของพระอังคารแอดมินเสียดายแทนมากเลยเพราะอะไรเพราะว่าดาวพระอาทิตย์กับดาวพระศุกร์เนี่ยเขาเป็นคู่ประชาสัมพันธ์เป็นคู่ที่แบบพูดแล้วเป็นเงินเป็นทองแต่เดินเข้าไปสู่เรือนของพระอังคารอีกก็แสดงว่าครึ่งเดือนแรกมันก็จะคล้ายๆกันครึ่งเดือนหลังก็จะคล้ายๆกับครึ่งเดือนแรกก็คือมันจะมีดาวคู่ศัตรูอยู่เสมอมีเหตุให้รู้สึกหงุดหงิดอารมณ์ร้อนอยู่เสมอเหตุเพราะว่าดาวอาทิตย์หรือว่าดาววินาศเนี่ยช่วงเนี้ยตามติดเจ้าชะตาแบบตามติดดาววาสนาของคุณเดินไปไหนเดินไปด้วยกันตลอดอ่ะอาทิตย์เองก็เป็นศัตรูกับเจ้าเรือนในสหัสชะด้วยดังนั้นการติดต่อสื่อสารระยะนี้จำเป็นอย่างมากเลยที่จะต้องกัดปากและสงบใจระมัดระวังใจนะคะอีกในหนึ่งก็คือเรื่องของการติดต่อสื่อสารเครื่องมือสื่อสารคอมพิวเตอร์โทรศัพท์
หรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารการเทคโนโลยีต่างๆมันจะเสียหายเกิดเรื่องเสียเงินเสียทองหรือว่าซื้อเพิ่มเข้าไปอันนี้เป็นไปได้ค่ะเพราะว่ามันจะมีเรื่องเสียเงินไงส่วนโชคลาภนั้นเนื่องจากดาวโชคลาภของคุณเป็นดาวจันทร์แอดมินจะสรุปให้ชาวการฟังสั้นๆ นะคะว่าดาวจันทร์ของคุณตลอดทั้งเดือนเนี่ยมันจะมีห้วงที่มีโชคมีลาภและประสบความสำเร็จอยู่ช่วงเวลานี้นะถ้าเข้าไปขอให้ผู้ใหญ่ช่วยหรือว่าเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแอดมินมองว่ามีโอกาสได้มากๆเพราะว่าดาวจันทร์ของคุณเป็นราชาโชคก็คือช่วงวันที่1ถึง3และช่วงวันที่27ถึง30นะคะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนปุตตะหรือดาวเจ้าเรือนการเสี่ยงของคุณนั้นค่อนข้างเข้มแข็งและส่งผลดีต่อเจ้าชะตาด้วยนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเล่นหุ้นหรือเล่นอะไรแล้วแบบโดดเด่นมากๆส่วนวันที่ไม่ดีต่อโชคลาภและความสำเร็จของคุณเลยก็คือวันที่14ถึง16 19ถึง21และ24ถึง26สามห้วงนี้พระจันทร์มีตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีไม่ว่าจะเป็นจันทร์ดับจันทร์ล่าราหูหรือว่าราหูล่าจันทร์นะคะทำอะไรก็ตามในช่วง3ห้วงเนี้ยจะต้องมีความพยายามมากที่สุดมันไม่ค่อยเอื้อประโยชน์หรือว่าไม่ส่งผลดีต่อเจ้าชะตาเรื่องลงทุนลงแรงหรือให้เงินใครยืมในช่วง3ห้วงนี้ก็ต้องดูหน่อยนะคะเพราะว่าโอกาสที่จะได้คืนมานั้นค่อนข้างยากนอกนั้นก็จะเป็นกลางๆทำไปได้เรื่อยๆนะคะเรื่องความรักและสุขภาพกันบ้างชาวกันค่อนข้างที่จะกลับมาสนใจรูปโฉมนมพันตัวเองกลับมาสนใจความสวยความหล่อหลังจากเบื่อหน่ายไม่ดูแลตัวเองมาสักพักช่วงนี้อยากแต่งตัวอยากดูดีและอยากทำอะไรกับเสื้อผ้าหน้าผมน้ำหนักตัวเดือนนี้กลับมารักสวยรักงามรักหล่อแล้วล่ะค่ะแล้วเดือนนี้ก็ฟุ้งฟิงด้วยนะมีเสน่ห์คนโสดมีโอกาสพบคนที่พ่อแม่ญาติพี่น้องแนะนำให้ส่วนคนมีคู่เดือนนี้คู่ของคนรักพกพาความสดใสและเปกระจายให้คุณเรียกว่าคนรักสายเปพระศุกร์เข้าสู่เรือนกระดุมพระกุมร่วมกับดาวประจำตัวคุณเงินทองจากคนรักเลยไม่ไปไหนเลยอยู่กับคุณส่วนมากคุณและคู่ครองในระยะเวลานี้ชอบอยู่บ้านและมีความสุขกับการได้อยู่กับครอบครัวร่วมกันมีกิจกรรมร่วมกันพ่อแม่ญาติพี่น้องคุณตาคุณยายอะไรทำนองนี้นะคะส่วนเรื่องที่ต้องระวังในเรื่องของความรักและคู่ครองก็คือระวังปากตัวเองนั่นแหละค่ะเพราะว่าดาวปัตตานีน่ะมีตำแหน่งเป็นดาวมหาจักรแน่นอนว่าแฟนคุณนั้นเหนื่อยยากมากนะคะก่อนที่จะมาเปย์คุณได้ดังนั้นอะไรที่พูดแล้วดีพูดไปเลยแต่อะไรที่พูดแล้วแบบทำให้อีกฝ่ายเสียใจคุณก็จะต้องรู้ทันอารมณ์ถนอมน้ำใจรักษาใจกันพูดกันเพราะๆพูดกันดีๆจะได้มีเรื่องที่ประสบความสำเร็จจะได้มีเรื่องที่ประสบความสุขแล้วก็จะได้มีโชคลาภร่วมกันแอดมินมองเห็นเท่านี้จริงๆส่วนเรื่องสุขภาพในเดือนนี้นะคะชาวกันต้องระวังให้มากๆเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักตัวความดันและเบาหวานเพราะว่าพฤหัสเข้าสู่เรือนอริต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะยังไงก็ตามแอดมินเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีกันขอให้คุณประสบความสำเร็จกับทุกสิ่งที่หวังและตั้งใจฟังคลิปนี้แล้วช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินได้ทำคลิปพยากรณ์ดาวต่อไปอีกนานๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะส่วนกระแสเงินนั้นการเงินหมุนเวียนดีมากลมแบบกระแสลมเงินกำลังจะหมุนไปเลยคือได้มาแล้วมีเรื่องจ่ายออกไปนะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณหรือว่าดาวพระอังคารเนี่ยมีตำแหน่งเป็นประเหมือนกันแสดงความดีน้อยแสดงความด้อยเยอะนะคะแล้วเจ้าเรือนการเงินเนี่ยทำให้มีเรื่องใช้จ่ายออกไปอย่างที่แอดมินบอกแล้วก็มันมีพระอาทิตย์ที่กลุ่มร่วมกันอยู่ในลัคนาราศีตุลที่ได้ตำแหน่งไม่ดีเช่นกันเพียงแต่ว่าเรื่องกระแสการเงินที่ค่อนข้างดรอปลงไปเนี่ยมันเกิดจากดาวอังคารไปอาศัยอยู่ในเรือนที่มีคู่ศัตรูอย่างดาวพระอาทิตย์โชคดีหน่อยที่ว่าดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนหลายเนี่ยก็มีมาตรฐานดาวนิดเหมือนกันออกฤทธิ์ได้น้อยมีพฤหัสยิงตรงมา120องศาแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้แอดมินถึงบอกในตอนต้นไงคะว่าคุณจะเอาตัวรอดเรื่องการเงินได้การเงินหมุนเวียนดีแต่ไม่ค่อยมีเงินเก็บนะคะแล้วดาวพุธซึ่งสถิตร่วมกันเป็นดาวคู่ธาตุน้ำก็มีอิทธิพลที่ทำให้คุณมีเพื่อนดีมีคู่ครองดี
ช่วยกันประคับประคองมีญาติพี่น้องดีครอบครัวดีประคับประคองเอาตัวรอดได้ไม่หนักหนาพอวันที่17ดาวพระอาทิตย์และดาวพุธย้ายออกนะคะ2ดวงนี้เป็นดาวคู่มิตรกันนะคะเขาส่งผลดีต่อกันแต่ว่ามันบังเอิญมันไปอยู่ในเรือนของดาวพระอังคารซึ่งเป็นเจ้าเรือนที่เป็นศัตรูของทั้งอาทิตย์และพุธเข้าไปอีกมันก็เลยต้องเตือนเรื่องการพูดการจากันเจรจาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรทั้งนั้นตั้งแต่ช่วงวันที่17เป็นต้นไปให้ระมัดระวังมันพูดดีก็ได้นะคะเพราะว่า1กับ4หรือว่าอาทิตย์กับพฤหัสเนี่ยเป็นดาวคู่วิชาการพูดดีส่งผลให้ดีก็ได้แต่มันจะเหมือนกับว่าคุณสื่อสารแล้วมันไม่ตรงประเด็นน่ะผู้ใหญ่จะหงุดหงิดใส่ผู้ใหญ่จะไม่ชอบไม่ส่งเสริมอาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่เพราะเรากล้าคิดกล้าแสดงออกทำให้ขัดแย้งกันมันก็วนไปสอดรับกับพฤหัสที่อยู่ในเรือนวินาศที่แอดมินบอกกับชาวมีนว่าในระยะเวลาที่พฤหัสอยู่ตรงนี้6เดือนถ้าทำอะไรอยู่เบื้องหลังได้ทำอยู่เบื้องหลังไม่ต้องออกไปรับหน้าไม่ต้องไปออกความเห็นอะไรมากมายถ้าไม่ถึงจวนตัวจริงๆไม่ต้องทำอยู่เบื้องหลังเข้าไว้แล้วจะดีเองนะคะอีกกรณีหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือมันจะมีผู้ใหญ่ที่คุณนับถือที่คุณดูแลอยู่อาจจะเจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสือเข้าโรงพยาบาลมีรายจ่ายออกมาตรงนี้ก็เป็นไปได้ค่ะเรื่องความรักกันบ้างนะคะชาวมีนบางคนยังคงอยู่ในระหว่างหาตำแหน่งแห่งที่ของตัวเองในความรักครั้งนี้ไม่เจอยังไม่รู้ว่าตัวเองอยู่จุดไหนเป็นใครในความสัมพันธ์นี้ก็บอกแบบนี้ได้เหมือนกันคือมันจะสุขทุกมันจะคุมเครือไปเรื่อยๆแบบนี้ล่ะค่ะจนกว่าดาวราหูจะออกจากเรือนดาวศุกร์ในเดือนมีนาคมซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูกันต่อว่าในปีหน้ามันจะเป็นอย่างไรนะคะก็มันก็เลยกลายเป็นว่าในความสัมพันธ์บางอย่างของชาวมีนเนี่ยคุณจะเป็นคนรักก็ไม่ใช่เป็นเพื่อนก็ไม่เชิงจะเป็นอะไรสักอย่างก็ระบุไม่ได้แถมราหูก็มาจากเรือนวินาศวินาศก็ลับวินาศก็เปิดเผยไม่ได้ทั้งคุณเองก็ไม่อยากเปิดเผยหรืออยากเปิดเผยก็มีปัญหาว่าทางโน้นไม่อยากเปิดเผยคือมันมีอะไรที่ต้องทำลับๆระหว่างคุณกับอีกฝ่ายเสมอที่พูดไม่ออกบอกกันไม่ได้แต่มองตากันรู้ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ธรรมดาหรอกรู้กันอยู่แก่ใจนะคะในเดือนนี้ชาวมีนบางคนที่เป็นโสดมีโอกาสที่เรื่องหน้าที่การงานของคุณจะทำให้คุณพบปะใครสักคนและถูกชะตาอาจจะต่อตายต่อเนื่องไปในเรื่องที่ไปพูดคุยกันแล้วถูกใจกันอันนี้เกิดขึ้นได้นะคะแต่ส่วนมากแล้วในขณะที่ดาวตัวเองตกอยู่ในภพวินาศก็จะทำแต่งานแล้วไม่สนใจใครแล้วก็ปลีกวิเวกนี่แหละค่ะสำหรับคู่ที่มีอยู่แล้วที่แต่งงานแล้วนะคะเป็นสามีภรรยาแล้วเนี่ยเดือนนี้ถ้าคุณขัดแย้งกันมาตลอดจะมีช่วงเวลาที่ขัดแย้งกันมากขึ้นแบบรุนแรงไล่ระดับไปจากน้อยไปหามากตั้งแต่ต้นเดือนถึงกลางเดือนเลยโชคดีที่แอดมินบอกเห็นไหมคะพฤหัสเข้ามายุ่งในทุกเรื่องทำมุม120องศาคุ้มครองดวงชะตานะคะก็อาจจะมีผู้ใหญ่เข้ามาพูดจาให้เข้าใจกันมากขึ้นหรือว่ามีบุคคลที่3ช่วยแต่ก็ต้องดูให้ดีนะคะคนที่เข้ามาช่วยและช่วยได้เนี่ยอายุมากกว่าแต่คนที่มาช่วยและทำให้ยุ่งเนี่ยอายุน้อยกว่าหรือเป็นเพื่อนนะคะและช่วงกลางถึงท้ายเดือนเนี่ยแม้ว่าวันที่17ดาวเจ้าเรือนคู่ของหุ้นส่วนของคุณจะย้ายแต่ก็ย้ายออกไปอยู่ในเรือนศัตรูอีกเช่นกันคือคุณอาจจะพูดดีก็แล้วพูดปรับตัวเข้าแล้วปรับความเข้าใจก็แล้วแต่มันยังลำบากไงหรือมันมีเกณฑ์ว่าต้องอยู่ไกลกับคนรักมีโอกาสที่คุณกับอีกฝ่ายจะได้แยกกันอยู่นะคะแยกร้างห่างกันเพราะว่าร้อนที่ร้อนใจร้อนทางด้วยตำแหน่งหน้าที่อันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับสุขภาพพฤหัสบดีอีกแล้วเห็นไหมคะเข้าไปยุ่งกับเรื่องส่วนตัวชาวมินทุกอนุรุขุมขนตกภพวินาศแล้วก็ไม่ค่อยให้คุณกับดวงชะตาคุณนักก็ต้องระมัดระวังตัวเองจะมุมานะทำงานมากเกินไปไม่ดูแลตัวเองหักโหมนะคะก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของตับถุงน้ำดีน้ำหนักตัวนะคะโรคกระเพาะอาหารแล้วก็ยังต้องระมัดระวังอารมณ์ตัวเองรวมถึงอารมณ์ที่จะระเบิดใส่คนในครอบครัวได้นะคะก็คนในครอบครัวก็ต้องระวังด้วยว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระราหูเนี่ยเล็งทั้งดาวเจ้าเรือนพันธุและดาวเจ้าเรือนคู่ครองด้วยพันธุก็มีโอกาสที่จะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องเจ็บป่วยนะคะปัตตานีก็เป็นเจ้าเรือนคู่ครองหรือว่า
คู่ครองคนรักเจ็บป่วยหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่คุณแบบสนิทชิดเชื้อในเจ็บป่วยคุณส่วนของคุณเจ็บป่วยรวมถึงยังมีเรื่องต้องระวังอีกคือระมัดระวังว่าจะต้องซ่อมแซมปรับปรุงซ่อมบำรุงบ้านช่องรถรานะคะก็เวลาจะเดินทางไกลนะคะก็คือไม่ไกลมากหรอกสหัสชาก็เป็นแบบว่าไปแล้วกลับเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตรวจเช็คซ่อมแซมให้ดียังไงก็ตามนะคะแอดมินเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีมีนขอให้ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่หวังและตั้งใจผ่านพ้นอุปสรรคทุกเรื่องไปได้อย่างสวยงามฟังคลิปนี้นะคะแล้วช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินได้ทำคลิปพยากรณ์ดาวต่อไปอีกนานๆ นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ